สวัสดีคนไทยนะทุกคนนะผมแลวก็ขอต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่วิธีการหาเงิน40,000บาทภายในเวลาเพียงแค่1อาทิตย์นะผมย้านะครับว่าเป็นงานที่สามารถทําแล้วได้เงินจริงนะผมเป็นงานออนไลน์นะครับที่ทําแล้วสามารถได้เงินจริงและที่สําคัญผมได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า300,000บาทแล้วนั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่2เดือนนะครับย้ํานะครับว่า300,000บาทภายใน2เดือนนะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงมาแล้วจากงานตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งหลักฐานการจ่ายเงินกว่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็ ให้ดูรายละเอียดงานต่างๆทั้งหมดรวมอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะผมถ้าคุณไม่อยากพลาดงานตัวนีนะ้งานที่สามารถสร้างไรายได้หลักแสนให้ผมภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนนะผมผมขอแนะนําให้คุณฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนแปลชีวิตคุณไปตลอดกาลเลยก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหนน้้าาตี แล้วก็กดติดตามมา้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับบุคคลได้นะผม,ผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็ก,กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่เล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้ว ผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัปเกี่ยวกับการหารายได้นออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออลล่าเด็ดที่ผมทําขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็รายได้4ี่0 0ื่นบาทภายในอาทิตย์นะผมเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดของผมกันดีกว่านะครับย้ำนะครับว่าครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี้เองนะผมวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับเป็นการจ่ายเงินกว่า2,700ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับเกือบเกือบ90 0 0 0มนะผมก็ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจากว a l l m เดียและก็เพาเวอร์แอฟเฟลนั่นเองนะผมซึ่งเป็นนงานที่ ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมหลายๆคนที่ติดตามผมมาก็อาจจะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมทํางานกับ Powerhouse Affiliate และก็ Warm Media นะผมสองตัวนี้นะครับเป็นบริษัทเดียวกันนะผมแต่ว่าแยกส่วนกันนั่นเองนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะผม โอเคนะผมก็มาดูเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมขอเบอร์ข้อมูลไว้นะผมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลธนาคารของผมนั่นเองนะผมวันที่นะครับวันที่19ตุลาคมนะผมปี2018นะครับ Payment Amount นะครับอยู่ที่2,738เอาหรียญดอล์าร์สรัฐนั่นเองนะผม s t a t u s in p r o g r e s s นะครับ,รบอันนี้ก็ทางซัพพอร์ตเขาแคปเจอร์หน้านี้ให้ดูนะผมว่าเขาส่งเงินให้ผมแล้วนั่นเองนะผม 2,731.38เหรียญดอลลาร์สหรัฐมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับก็นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ32.86บาทนะผมแล้วก็2,731.38เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยอยู่ที่89,716.32บาทนั่นเองแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะผมว่าหลักฐานแค่นี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขขึ้นมาให้ดูอาจจะไม่ใช่หลักฐานจริงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานจริงที่มีการโอนเงินเข้ามาผ่านทางธนาคารของผมนั่นเองแล้วผมถ้าพร้อมแล้วกกกก็็็ไปดููััันนนนนนเเลยยทีี่่หหออตตรรรงง้้าจะคคบื หลักฐานการจะเงินเข้ามา88,000กว่าบาทนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากับ89,700กว่าบาทตรงนี้นะผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมนั่นเอง นะผมค่ารมเนียมก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้เป็นค่ารมเนียมที่ถูกกว่าเพย์พาเยอะมากเลยนั่นเองนะผมโอเคถ้าหลักฐานตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนพอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทผ่านทางเพย์พาให้ดูนั่นเองนะผมซึ่งเป็นหลักฐานที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงมาตลอดระยะเวลาเพียงแค่1เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเป็นการจ่ายเงินจริงนะผมเดี๋ยวเราไปดูได้เลยนะครับแต่ว่าต้องขอย้ำก่อนนะผมว่าทาไมผมถึงเลือกรับการจ่ายเงินทางธนาคารไม่ทำเพย์เพาต่อไปเรื่อยๆล่ะเพราะว่า มันมีค่าธรรมเนียมที่แพงนั่นเองนะผมเพย์พาวนะครับค่าธรรมเนียมประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0แล้วแต่เงินที่ผมได้รับเลยนะผมครั้งล่าลสุดนี้ผมโดนไปประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะผมผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการโอนเงินนะครับผมเรียกรับผ่านธนาคารนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้สามารถเรียกรับผ่านทางธนาคารได้นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานแก้ใจเงินป่า140งแน่บาทจากทางเพ y p พากันเลยดีกว่านะครับ การรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด1 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก powerhouse affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด1,40,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า เพย์พาวนะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของเพย์พาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซหนะ้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของเพย์พาวเลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับเพย์พาวเพราะว่างานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้าเพย์พาวนั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่า ทำไมผมถึงมาเลือกใช้ Paypal ในการรับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate <c oughs> ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทำรายการจ,จริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง1,40 0 0 0บาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่5อาทิ์นะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเป็นรายอาทิตนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอรออินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayP a l แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคร่าวๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่5ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับ ยอดชําระเงินนะผมหนึ่งพันแปดร้อยสมสิบสี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีกหนึ่งครั้งจาก Powerhouse Affiliate นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือ การชำระเงินจาก p o w e r h o u s Affiliate แร้ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งน,นี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันไล่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านะผมจะได้เห็นอ่า ก็ตรงนี้เงินที่ได้รับชําระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับ สกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก powerhouse affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะครับผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่5นี้ล่าสุดนี่ ห้าเหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญนะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจากเพย์พาวโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจร่ายเงินครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับ รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ p a y p a l c o m นะครับ7กันยายนนะผมเวลา9นาฬิกา39นาทีนะครับสถานะการชระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม110เหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจํานวนที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม p a y p a w 6เหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรมรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินรเงินจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนคศ2018นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกำลังเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าเป็นรูเทียพาว16.95เหรียญต่อสหรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22่สิบสองกันยายน,นครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆก,ก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเ,อเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งหนึ่งรายการจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่ออะไรเพราะผมได้รับการ,รังงัรับบมนนโหลดอยู่ะคร โอเคนะผมก็คือบอลเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชดเชยเงินครั้งที่4จาก powerhouse affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชดเชยเงินจาก powerhouse affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41ัหร้ยหเหรียญนอสสรัตค่าธรรมเนียมเพพาอยู่ที่5 1 4 0เหรียญนอสสารัตน์นั่นเองสถานะการชำระนนเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้นสี่ ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ1,110เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ 30, ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์จริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเเนี่ยป็นหลักฐานนนกาารรย่งงเิิจๆะครับซึ่งมันเป็นมัันนนเป็วที่จจรรริงๆแล้้ววเป็นนััที่่ผมไดบกาายเงงิินจรๆ เพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10มง27.55วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับหลักฐานการยืเงินกว่า1,753เหรียญสหราาัฐนั่นเองนะครับผมสถานาการช์ชะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การาจเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจายเงินครั้งล่าสุดกว่า5 0,000บาทนั่นเองนะผม1 8 3่นอมเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม Paypal อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ แพงมากเลยนะครับ2,000กว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าทรรเนียมของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1,753.43เหลีรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate นะครับ และหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมน,นะครับผมจะเอายอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบจุดเจ็ดศูนย์บวกกับสามเจ็ดแปดนะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามร้อยเจ็ดสิบแปดแปดร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด 1,834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่าเงินกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ g o o g l e นะครับจะเห็นได้ว่า google co th 1ดอลลาร์เท่ากับ3า7 8บาทนะครับก็ดูการาฟตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ4,000กว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้143,394.81บาทไทยนั่นเองนะครับส3่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดเหร0 0ญนะคบาท นะครับนี่คือรายได้ที่ผมสามารถทำมาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ท่นเองนะผมงานนี้ผมทำมาแค่ประมาณ5อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า140,000บาทและการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้า ธนาคารแล้วสามารถนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินที่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเดลือปชีวิตเพลาเป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ200เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพลพาวเป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจํานวนเงินที่แปลงแล้ว5 4 0 0 0 1 3 2 2 9บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการนะครับอัตราการเลกเปลี่ยนเพาวอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84นะคผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ5 4 1 3 2 2 9บาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ไว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ2 0 3 5 3เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญน,นะครับก็นี่นะผมสบโมงส .3 นาทีนะครับเวลาไปเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดน,นึงนะครับก็10โมงส .3 นาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ 54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่ะนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชําระเงินจาก Power House นะครับ858เหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ30,000บาทนะครับวันที่28กันยายนชําระเงินจาก Power House Affiliate 1,161เหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนนาาคระครับบ32,000าทนะครับแลหนึ่ การรับเงินจากพัฟฟ์ว่าเฟียนะครับโอนเงินไปทีธธ่ธนาคารนะครับ5 4 1ห2บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สังเกตจริงๆนะครับจะรู้ว่ารายได้ที่ผมได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็น <He ed S 2> ไหมครับครั้งแรกผมรับการจ่ายเงิน100เหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า 1 0 0 3 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1อ0แปด0มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการได้เงินน้อยๆน,นะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เงินขนาดนี้นั่นเองนะครับ ก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่อว่านนั้น จ่ายจริงนะครับแล้วจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับด้วยรายได้ก็ตามว่ผมหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งที่มันจ่ายเงินรายทิศนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินรายทิศนะครับสามารถจ่ายเข้าธนาคารก็ได้เพื่อพาก็ได้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าแค่2ข้อนี้นะผมก็สามารถดึงดูดความสนใจให้ใครหลาคนได้แล้วนั่นเองนะเพราะว่าเราไม่อยากรอเป็นเดือนนะผมกว่าจะรับเงินนะผมเรามาทําให้ตัวเองมีรายได้รายทิตกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายได้4 0 0 0 0บาทภายในหนึ่งอาทิตย์กันเลยดีกว่านะผมก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ วอล l m มีเดียนะครับตรงนี้นะครับเน็ตเวิร์กวอลมีเดียคอมนะครับตรงนี้คือล a าสุดเจดนะครับผมอันนี้คือยอดที่ผมทําได้นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้คือยอดเงินรวมทั้งหมดที่มทผมทําได้นะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือล a าสุดเจดคือใน7วันนะครับผมผมสามารถนาเงินจากวอลล์มีเดียไปทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะก็คือ751.35เหเหรียญนั่นเองนะครับ แล้วถามว่ามันยังไม่ถึง4 0,000ืเลยทำไมถึงบอกว่า4 0 0 0มในหนึ่งอาทิตย์นะผมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราต้องไปบวกกับของ p o w e r h o u s Affiliate อีกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมขอจดไว้ก่อนนะผมเจ็ดหนุมนะครับของ Wall Media นะผมผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อน,นครับโอเคเดี๋ยวผมขอล็อินเข้า p o w e r h o u s Affiliate สักครู่หนึ่งนะครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดของ p o w e r h o u s Affiliate แล้วนั่นเองนะครับ p o w e r h o u s Affiliate ผมสามารถทําเงินไปทั้งหมดใน7วันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมอันนี้คือ ยอดที่ผมทําได้ทั้งหมดตลอดเวลาที่ผมทํามากับ Powerhouse Affiliate นะครับเดี๋ยวเราไปดูไรายได้ที่ผมสามารถทําได้ใน7วันนะผมอยู่ที่สถิติตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ออกโถเบอร์218นะผมจะเห็นได้ว่าผมคอมมิชชั่นเอเนจผมทำไปทั้งหมดประมาณ4,000กว่าเหรียญนะผมจาก Powerhouse Affiliate นะครับ, ate, รบเดี๋ยวเราไปดูไรายได้ใน7วันจาก Powerhouse Affiliate กันดีกว่านะครับเลื่อนลงมานะผมก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเราเริ่มกันที่วันที่ตรงนี้วันที่อ่า18บนะผมก็มาดูที่วันที่18นะครับวันที่18ผมทําเงินจาก Powerhouse Affiliate ไปทั้งหมด113.70 ก็ไล่มาเลยนะผมตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24นะครับก็จะ7วันพอดีนะผมไล่มาโอเคนะผมก็ที่ผมนั่งบวกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือรายได้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนะครับผมถึงวันที่24ตุลาคมนะครับจาก Powerhouse Affiliate นะครับก็เอาไปบวกกับ w a อม m เดียก็จะได้อยู่ที่ <S 1 <S 2 6 5 0 5เหรียญสหรัฐนั่นเองนะผมแล้วเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ41,000กว่าบาทนั่นเองครับอันนี้คือรายได้ที่ผมสามารถทำได้ภายในเวลาเพียงแค่ 1อาทิตย์นะผมย้ำนะครับว่า1อาทิตย์จากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นะครับโอเคก็จะถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกเลยนะค,คุณสามารถสมัครสมาชิกแบบฟรีได้เลยนะผมย้ำนะครับว่าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับโดยทําการกดที่ลิงก์นั้นๆแล้วทําการสมัครสมาชิกพร้อมยืนยันอีเมลให้เสร็จสับนั่นเองนะผมโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเปิดรายละเอียดงานโดยรวมให้ดูนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1นะครับผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับนี่นะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด v ีแล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จะเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0.75ดดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมาผมต้องย้ำขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ำว่าแบบ ฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะครับผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทาไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทําการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ลลาร้อมกับ5 1ดดอลลาร์ตรงนี้นะครับขมกจะจ่าร้ี่มันขึ้า่มีมา่ายแบบว่าหักลบเหลก นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะครับผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอ่าอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับพาร์ตเกอรีนะครับผมมีการดิ้งนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด อ่า financial น,น,นะครับ muscle นะผมพวก e c o m พวกอ่า dropshipping อะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลายหลาย offer ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คือ email submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอัป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ข้อสนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ power house affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราได้รับการจ่ายงเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเ a y p พานะผมใครที่ไม่รู้จักเ a y p พาวก็ไปหาข้อมูลด้วยได้นะครับเพ y p a าคือเป่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูด,ดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธานาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรกรุงไทยกสิกรอะไรบบ,บ,บ,บาๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธานาคารของเราได้เเเเลยยนนนนนะครรรัับงงงิโดตตจาาก่่่ปทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองก็ชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ หมายความวม่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น v i p นั่นเองนะครับเราจะเสียเงิน37ดดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป 47ดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ 3. นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่างไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผม เมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุปง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทําการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุทกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็ได้ได้1 8ดถึง23ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้้เงินนนะคครรัับบตามี อัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่น ถ้าเขาแมปเกตเราก็ไม่เป็นไรเราชิลๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้สําหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณเนี่รือว่าประอาณ3าดอลลา์เนี่ยคุณก็มาทํางานแบบเสียเินเถอนะครบเะว่าคุณจะสบายกว่านนั่เองทำงานแบบรี หา V P ทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างท <t> ี่ผมพูดไปว่าถ้าเราอ <t> ัปเกรดเป็น V P เราไม่จำเป็นจะต้องหา V P นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยเ,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 เดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น V P แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดดอลลาร์ เราต้องหาคนกี่คนครับ0.75คูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป3าดอลลาร์หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออ e ีเมลแล้วก็ยืนยันอ e ีเมลเราได้0.75ต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเรา เกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาผาได้ประมาณวันละ1000คนสมมตินะครับสมมติเล่นๆนะครับวันละ1 0 0 0คนคูณศูนย์จวันละ $750 ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ32.8เข้าไปนะครับจริงๆมันก็สารสางแต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน32.8นะครับวันละ24,600ับาทแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไป เดือนละ70,000นนะครับเดือนละ70,000 0แสนนะผมอาจจะเพอ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1000คนวันละ1,000คน30วันเราหาได้3 0,000คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เราหาเข้ามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพอ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับ แต่สำหรับผมเองผมก็ยังทำไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทำไม่ได้นะครับผมจะทำให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะเพราะว่าเจ0 0 0สนบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือ,อไรายได้คร่าวๆนะผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะครนะผม ออันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่4 7ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเอง ค,คือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้ตนให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทำการลดให้เหลือ37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์ 37. นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า8.5ถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย การอัปเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส,ส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ดอลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคส,สลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคส,สลดอยู่ที่ประมาณ10%นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VIP ก็ในราคาถูก3.7ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ทาการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะมันเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยาก ให้ใครรับรู้ว่าทําอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเนียผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองนะครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วละกันนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก ความลับไม่บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้หลุ้นกันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีอะไรได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเดตผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมรหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนป่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นนาเเสียยงิ คิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทน,นฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อย ผมไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณาครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสเฟซบุ๊กแบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะครับผมผมก็พูดไปในข้อที่1ห,หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแตงสิ้นนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณานแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียงเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครับผม ก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กำไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะครับผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม Facebook นะครับไว้ถามตอบ ตอบคาถามนั่นเองแบบเดียยวทม์นะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเดียยวทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับ,แ,แ,ตบ,ะะรบแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเอองรบต ที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่าเนิงน,นะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับแล้วอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000นั 35, บาทนะผม10วันนะครับการทํางานแบบเสียงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจอะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์อเฟะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ ผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ,บ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเราได้รับส่วนยุติ็ดดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับ,รบหลังจากที่ดูรายละเอียดงานจบไปแล้วนะผมถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อพามผมได้ที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวผมเลยนะผมเฟซที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนั่นเองครับย้ำนะครับว่าเฟซนี้เท่านั้นนะผมห้ามติดต่อเฟซอื่นนะอาจจะมีเฟซปลอมนั่นเองนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมแล้วก็ทักผมมาได้เลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีนะผมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอดังสิ้นนะครับย้ำนะครับว่าแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอด่างสิ้นคุณสามารถกดที่ลิงก์ล่างแล้วทําตามคลิปนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างเลยเลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผมหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ทดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลลขอองเเรานะัมมมจีีีท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม power house affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy l ลิงตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ power house affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate w e l c o m e คอมนะครับไม่ใช่นะครับ p o w e r h o u s e Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการ อัปเกดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ในเนี่กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับฟเฟซลิงก์ เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเดตแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีข่าวสารงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย